ณคะเราจะสรุปนะคะโครงการที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีเมามันบันเทิงนะซุปตานะ Give and Get Challenge นะคะซึ่งงานในวันนั้นนี่เราก็เอานำภาพนำบรรยากาศมาเล่าลือให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วก็รวมยอดประมูลก็บอกกันไปโอ้โหได้กันแบบคุณคะถล่มทลายยอดประมูลนะ1,881,211 บาทตลาดนัดดาราร่วมสมทบด้วยอู้กับขอบคุณอีก 30,000 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก 100,000 กว่าบาทยอด SMS อีกอู้ตายคุณคะ 10,000 กว่าบาทนะคะคุณรวมอยู่ที่ 2,078,276 บาทคุณคะแต่ดิฉันคิดว่าเลขมันไม่ค่อยสวยก็เลยสมทบให้มันเลขกลมๆไปเลยด้วยตัวดิฉันเองพิธีกรร่วมด้วยเอาจะได้บุญด้วยกันไปเลยเป็น2,100,000บาทไม่มีเสียงปรบมือเลยโอเคอ่ะปรบมือกันที่บ้านนะอนุโมทนากับทุกท่านเลยจริงๆดาราเหล่าแฟนคลับคุณผู้ชมทั้งหลายนะคะที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้นะคะเงินนะคะทั้งหมด2,100,000บาทค่ะเราจะไปช่วยน้องๆที่เขามีความพิการนะคะมีความผิดปกติทางกะโหลกศีรษะและใบหน้าค่ะของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยนั่นเองค่ะอนุโมทนาสาธุบุญมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะไปกันที่ข่าวคราวกันบ้างอู้ตายแล้วNY สิยอดประมูลเขาสูงสุดก็เลยพูดถึงเขาเยอะสักนิดนึงค่ะคุณใครให้เงินเยอะเราก็พูดถึงเขาเยอะแค่นี้เองคือจำได้ไหมที่ณเดชน์เขาใส่ชุดอ่ะใส่เสื้อแล้วก็มีปักอ่ะมีปักเป็นชื่อยายาอุรัสยาบราบราอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวคุณให้ดูอีกทีเรื่องเนี่ยมันนานนมเห็นไหมอุรัสยาซิน2011โอ้2011นะแล้วนี่อะไร2016 5ปีมาแล้วนะใส่ตลอดเลยยุ้ยยายังไงณเดชน์เขาใส่คือเอางี้ค่ะคุณก็คราวนี้ก็เจอตัวไงเจอตัวก็ต้องเจอมะเล่นรับสลับล่างทั้งคู่เลยได้แล้วยาย่าทำผมเป็นทองม้วนเลยยาย่าเฉลยว่าเสื้อเนี้ยปักให้พี่ณเดชน์เองค่ะปักให้นานแล้วค่ะแต่บอกว่าให้พี่ณเดชน์ใส่จีบ้านใส่จีบ้านไม่คิดว่าพี่ณเดชน์จะเอามาใส่นับบ้านแล้วบอกให้เลยว่าปักให้ตั้งหลายตัวอุ้ยมองตากันเคอมากเคอมากพูดเลยเคอมากคุณคะแล้วเวลาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะไม่ค่อยสบตานักข่าวอะไปดูเดใช่ค่ะเอาไว้ให้ใส่ที่บ้านเอาไว้ใส่ที่บ้านแต่ไม่ดูเล่นๆพี่อาญาปักเองเก่งมากเลยใช่ไหมคะมีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆค่ะจริงๆพวกเสื้อที่ handicraft หนูทำไปประมูลบ้างก็เยอะซึ่งเอาจริงๆหนูเป็นคนที่เย็บผ้าไม่ได้เรื่องเลยค่ะแต่ว่าอยากทำสนุกดีไม่นะครับไม่มีใครมาแซวเลยก็แต่ว่าจะมีแบบก็ตอบคำถามพี่ๆนักข่าวหลายคนอะไรเงี้ยตามอีเวนต์มากกว่าแต่ถ้ามาแซวก็ไม่มีใช่